พระจักขุบาลในเมืองสาวัตถีมีพี่น้องสองคนเป็นบุตรคนมั่งคั่งคนพี่ชื่อมหาบาลคนน้องชื่อจุลบาลวันหนึ่งมหาบาลผู้พี่ได้ติดตามคนทั้งหลายไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมเทศนาวันนั้นพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยอันงามของมหาบาลแล้วทรงหลั่งพระธรรมเทศนามุ่งมหาบาลเป็นสำคัญทรงเทศนาอนุปุพพิกถา5คือ 1. ทานกถาว่าด้วยการให้ทาน 2. ศีลกถาว่าด้วยการรักษาศีล 3. สักขกถาว่าด้วยความสุขในสวรรค์ 4. กามาทีนวกถาว่าด้วยโทษและความต่ำทรามของกาม 5. เนกขัมมานิสังสกถาว่าด้วยอานิสงส์แห่งการหลีกออกจากกามเมื่อจบเทศนามหาบาลได้ความรู้ความแจ่มแจ้งในธรรมเห็นว่าบุตรธิดาและทรัพย์สมบัติเป็นของไม่ยั่งยืนคลุกเคล้าไปด้วยทุกข์และโทษแม้สรีระของตนเองก็ติดตามไปไม่ได้ต้องทอดทิ้งไว้ให้เป็นภาระแก่ผู้อื่นไม่มีประโยชน์ในการอยู่ครองเรือนควรบวชอย่างพระศาสดาเขาเข้าไปถวายบังคมพระพุทธองค์แล้วทูลขอบวชพระศาสดาตรัสถามว่ามีใครที่เขาจะต้องบอกลาบ้างเขาทูลว่ามีน้องชายอยู่คนหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไปบอกลาน้องชายเสียก่อนเขากลับไปบ้านบอกมอบสมบัติให้น้องชายแล้วพี่เล่าน้องชายถามพี่จะบวชเขาตอบอย่างมั่นคงพี่จะบวชน้องชายทวนถามงงประหลาดใจใช่พี่จะบวชเขายืนยันบวชทำไมพี่ยังหนุ่มยังอยู่ในวัยอันควรบริโภคกามอันเป็นรสอร่อยอย่างหนึ่งของโลกควรจะอยู่บริโภคกามถ้าจะบวชก็ค่อยบวชเมื่อแก่บวชเมื่อแก่มหาบาลทวนคำบ้างบวชเมื่อแก่แล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีได้อย่างไรมือเท้าและอินทรีย์ต่างๆไม่อำนวยกำลังวังชาถดถอยสมณกิจเป็นภาระหนักเหมาะแก่คนมีกำลังวังชาดีจะทำให้บริบูรณ์ได้ดูพระบรมศาสดานั่นเถิดทรงสละราชสมบัติออกผนวดตั้งแต่พระชนมายุเพียง29ยังหนุ่มแน่นเหมือนกันน้องชายจะห้ามเท่าไรมหาบาลก็หาฟังไม่คงยืนกรานจะออกบทอยู่นั่นเองขณะที่จุลบาลร้องไห้คร่ำครวญอยู่มหาบาลก็ตัดใจไปสู่สำนักพระศาสดาทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการอุปสมบทเมื่อบวชแล้วได้อยู่กับอาจารย์จนครบ5พรรษาได้นิสัยมุตตกะคือพอปกครองตนเองได้แล้วปรารถนาจะออกไปอยู่ป่าเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมทำกิจของบรรพชิตให้สิ้นจึงเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าพระเจ้าข้าธุระในศาสนาของพระองค์มีเท่าใดดูก่อนภิกษุธุระในศาสนานี้มี2คือคันธธุระอย่างหนึ่งวิปัสสนาธุระอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์อย่างไรเรียกคันธธุระอย่างไรเรียกวิปัสสนาธุระดูก่อนภิกษุการศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยตามสมควรแก่ปัญญาของตนแล้วบอกกล่าวกันต่อๆไปเรียกว่าคันธธุระส่วนวิปัสสนาธุระนั้นคือการพิจารณาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาจนสามารถบรรลุอรหัตผลเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดนี่แลภิกษุคือธุระสองอย่างในศาสนาของเราข้าแต่พระองค์ข้าพระพุทธเจ้าบวชเมื่อแก่อายุมากแล้วจะเรียนคันธธุระอยู่ก็เป็นการชักช้าจึงปรารถนารีบบำเพ็ญวิปัสสนาธุระให้บริบูรณ์ขอได้โปรดประทานหัวข้อกรรมฐานแก่ข้าพเจ้าโดยเถิดมีข้อน่าสังเกตตอนนี้หน่อยหนึ่งว่าเมื่อตอนมหาบาลบอกน้องชายว่าจะบวชน้องชายทักท้วงว่าอย่าเพิ่งบวชเลยเพราะยังหนุ่มอยู่แต่ตอนทูลขอกรรมฐานพระศาสดาพระมหาบาลทูลว่าท่านบวชเมื่อแก่แล้วในบาลีไม่ได้บอกอายุที่ท่านออกบวชว่าเท่าใดจึงเป็นการยากที่จะรู้ว่าท่านหนุ่มหรือแก่กันแน่ระยะออกบวชกับตอนนี้ห่างกัน5ปีสมมติว่าตอนออกบวชอายุ25ต่อมาอีก5ปี
คนอายุ30จะรู้สึกว่าตนเป็นผู้แก่แล้วได้หรือไม่หากเป็นสตรีอันมีความรู้สึกอย่างนั้นได้แต่ผู้ชายคนอายุ30ปียังไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างจริงใจว่าตนแก่แล้วพระมหาบาลอาจรู้สึกว่าท่านแก่เพราะท่านเป็นพระที่ต้องการความหลุดพ้นหรือตอนที่ท่านออกบวชท่านอาจเริ่มย่างเข้าสู่วัยชราแล้วเช่น45แต่น้องชายของท่านยังมองเห็นท่านยังเป็นหนุ่มอยู่จึงกล่าวเช่นนั้นโปรดพิจารณาพระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานให้ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตผลได้เสมือนมารดาให้เสบียงแก่บุตรเพียงพอแก่การข้ามทางกันดารพระมหาบาลทูลลาพระศาสดาแล้วเที่ยวหาเพื่อนภิกษุที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันเพื่อไปสู่เสนาสนะป่าได้เพื่อนร่วมเดินทาง60รูปเดินทางไปห่างเชตวันวิหาร120โยชน์ถึงปลายแดนหมู่บ้านใหญ่ตำบลหนึ่งตอนเช้าเข้าไปบิณฑบาตชาวบ้านได้เห็นอาการอนาถเลื่อมใสของพระทั้งหลายมีพระมหาบาลเป็นประมุขแล้วเกิดความเลื่อมใสจัดอาหารถวายและถามว่าท่านจะไปที่ใดเมื่อพระตอบว่าต้องการแสวงหาที่อันผาสุกในการบำเพ็ญสมณธรรมชาวบ้านผู้ฉลาดรู้ดังนั้นจึงอาราธนาขึ้นว่าข้าแต่พระคุณเจ้าขอนิมนต์จำพรรษาอยู่ที่นี่เถิดถ้าพระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจักนับถือพระรัตนตรัยและรักษาศีล5หรือศีล8ตลอดพรรษาพระมหาบาลรับคำนิมนต์เพราะคิดว่าได้อาศัยชาวบ้านเหล่านี้แล้วอาจทำความเพียรเพื่อออกจากภพได้ชาวบ้านช่วยกันสร้างที่อยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วมอบถวายตอนเช้าทุกเช้าพระก็เข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นมีหมอใจบุญคนหนึ่งได้ปรารถนาตัวว่าหากมีพระรูปใดเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้บอกเขาจะรักษาให้โดยไม่คิดค่ายาค่ารักษาแต่ประการใดเมื่อวันเข้าพรรษามาถึงพระมหาบาลเถระได้ถามภิกษุผู้ร่วมพรหมจรรย์ว่าในพรรษานี้จะอยู่ด้วยอิริยาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายตอบว่าจะอยู่ด้วยอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนพระมหาบาลกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราเรียนกรรมฐานมาจากสำนักของพระศาสดาแล้วไม่ควรประมาทพระพุทธเจ้าไม่ทรงโปรดปรานผู้ประมาทอันหนึ่งประตูแห่งอบาย4คือนรกเปรตอสุรกายและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้ประมาทเพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยจงเร่งบำเพ็ญสมณธรรมก็ท่านเล่าจะอยู่ด้วยอิริยาบถท่าใดภิกษุทั้งหลายถามข้าพเจ้าจะอยู่ด้วยอิริยาบถ3คือยืนเดินและนั่งเว้นอิริยาบถนอนและพระมหาบาลก็ได้ทำตามนั้น1เดือนผ่านไปโรคตาก็เกิดขึ้นน้ำตาไหลออกจากตาทั้งสองของท่านอยู่ตลอดเวลาภิกษุทั้งหลายทราบเข้าก็ร้อนใจไปตามหมอซึ่งปรารถนาเอาไว้หมอได้รีบประกอบยาถวายท่านแต่ท่านไม่ยอมนอนหยอดคงนั่งหยอดตาเมื่อท่านไปบิณฑบาตในวันรุ่งขึ้นพบหมอถามท่านว่าได้หยอดยาทางจมูกหรือไม่โปรดสังเกตว่าหมอประกอบยาตาให้ท่านหยอดทางจมูกหาหยอดทางตาทีเดียวไม่ท่านตอบว่าหยอดค่อยดีขึ้นหรือหมอถามไม่ดีขึ้นเลยอุบาสกยังเหมือนเดิมท่านตอบ ท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอถามพระมหาบาลนิ่งหมอประหลาดใจมากเพราะยาที่เขาประกอบนั้นเป็นยาดีมากที่เคยรักษาคนไข้มาหยอดเพียงครั้งเดียวก็หายแต่พระมหาบาลหยอดหลายครั้งแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยในวันต่อมาเขาถามพระอย่างนั้นอีกพระก็ตอบอย่างเดิมและนิ่งเมื่อเขาถามว่าท่านนั่งหยอดหรือนอนหยอดหมอคิดว่ามันได้เรื่องไปแล้วต้องไปสืบให้รู้ด้วยตนเองเขาจึงรีบเดินทางไปดูที่อยู่ของท่านเห็นมีแต่ที่จงกรมและที่นั่งไม่มีที่นอนเขาจึงพูดกับท่านว่าพระคุณเจ้าท่านไม่ได้นอนหยอดยาตามที่ข้าพเจ้าสั่งเลยท่านจึงไม่หายจากโรคพระคุณเจ้าสมณธรรมนั้นเมื่อร่างกายยังอยู่ท่านย่อมสามารถทำได้แต่เมื่อร่างกายไม่มีเสียแล้วท่านจักบำเพ็ญสมณธรรมได้อย่างไรก
ขอท่านจงรักษาร่างกายไว้ก่อนเถิดพระมหาบาลตอบว่าอาตมาขอเวลาปรึกษากันดูก่อนเมื่อหมอจากไปแล้วพระเถระได้ปรึกษากับตัวท่านเองคือกรัชกายว่าเราจะเห็นแก่ตาทั้งสองข้างหรือจะเห็นแก่พระพุทธศาสนาในที่สุดท่านเลือกเอาการเห็นแก่พระพุทธศาสนาท่านได้ระลึกถึงมโนปณิธานของท่านที่ตั้งไว้ว่าจะไม่นอนเป็นเวลา3เดือนในพรรษาจึงไม่ต้องการทำลายความตั้งใจแม้ตาทั้งสองจะแตกจะทำลายก็ตามแต่จะไม่ยอมทำลายความตั้งใจท่านคงนั่งหยอดยาทางจมูกอยู่นั่นเองวันรุ่งขึ้นเมื่อพบหมอหมอถามอย่างเคยเหตุการณ์ก็คงเป็นไปอย่างเดิมคือเมื่อหมอถามว่านั่งหรือนอนหยอดท่านก็นิ่งเสียหมอรู้ว่าด้วยอาการอย่างนี้โรคของพระไม่อาจระงับได้เกรงเสียชื่อของตนจึงเรียนท่านว่าพระคุณเจ้าท่านมิได้ปฏิบัติตามที่หมอสั่งเลยเพื่อเห็นแก่ข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอท่านอย่าได้พูดกับใครว่าข้าพเจ้าเป็นหมอรักษาท่านและข้าพเจ้าก็จะไม่พูดกับใครเหมือนกันว่าได้ปรุงยาถวายท่านพระเถระมิได้พูดอะไรกลับมายังที่อยู่ของตนให้อุวาตนเองตกลงกับตนเองว่าบัดนี้หมอได้บอกเลิกเสียแล้วขอให้มั่นคงในสัจจปฏิญาณอย่าละทิ้งอุดมคตินั้นเสียอย่านอนยอมให้ตาแตกแต่อย่าทำลายความตั้งใจดวงตาหาได้ง่ายกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านานครั้งพระพุทธเจ้าจึงจะอุบัติขึ้นสักองค์หนึ่งแต่การเกิดของเราพร้อมด้วยดวงตานั้นมีนับครั้งไม่ถ้วนแล้วท่านตกลงกับตนเองแล้วคงทำความเพียรด้วยอิริยาบถ3ต่อไปไม่ยอมนอนพอร่วงมัชฌิมยามไปคือเลย2:00ไปแล้วดวงตาของท่านก็แตกพร้อมกับการดับโดยสิ้นเชิงแห่งกิเลสทั้งปวงท่านเป็นพระอรหันต์สุขวิปัสสกผู้หนึ่งดวงตาเนื้อของท่านดับสนิทลงทันใดนั้นดวงตาคือปัญญาก็พรุ่งโพล่งแจ่มจรัสขึ้นบริสุทธิ์ไร้มนทินเมื่อถึงเวลาออกบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายมาชวนท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้เสียแล้วตาบอดหมดแล้วภิกษุทั้งหลายจ้องมองดูดวงตาของท่านเห็นบอดสนิทรู้สึกเศร้าสลดใจจนน้ำตาไหลได้ปลอบโยนท่านว่าอย่าวิตกกังวลอะไรเลยพวกกระผมจะปฏิบัติท่านนี้ให้ลำบากดังนั้นแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านไม่เห็นพระเถระจึงถามทราบความแล้วเศร้าสลดไปตามๆกันส่งข้าวต้มไปถวายท่านก่อนแล้วนำข้าวสวยไปด้วยตนเองในภายหลังเห็นพระเถระแล้วไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ร้องไห้กริ่งเกลือกอยู่แทบเท้าของท่านปลอบโยนและให้คำมั่นว่าจักปฏิบัติบำรุงท่านไม่ให้เดือดร้อนเห็นจะเป็นเพราะตาท่านบอดลงทั้งสองข้างคนทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าจักขุบาลแทนมหาบาลอันเป็นชื่อเดิมของท่านเมื่อท่านได้ทำกิจของท่านเสร็จแล้วหน้าที่ที่เหลืออยู่ก็คือโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายให้สำเร็จมรรคผลท่านได้ทำหน้าที่นั้นจนภิกษุทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง4ในพรรษานั่นเองเมื่อออกพรรษาแล้วภิกษุทั้งหลายต้องการไปเฝ้าพระศาสดาณวัดเชตวันจึงเรียนให้พระจักขุบาลทราบท่านคิดว่าถ้าท่านจักเดินทางร่วมไปด้วยจะเป็นความลำบากแก่ภิกษุทั้งหลายหลายประการท่านจึงบอกอนุญาตให้ภิกษุเหล่านั้นเดินทางไปก่อนและขอฝากกราบพระบาทแห่งพระศาสดาด้วยเสียงกล่าวพร้อมด้วยฝากนมัสการพระมหาสาวกทั้งหลายอันหนึ่งหากพบน้องชายก็จงเล่าความเป็นไปของข้าพเจ้าให้เขาทราบเขาจักสั่งใครคนใดคนหนึ่งมารับข้าพเจ้าจักเดินทางไปสาวัตถีกับบุคคลผู้นั้นสหายในธรรมทั้งหลายไปเถิดขอให้เดินทางปลอดภัยภิกษุเหล่านั้นเตรียมเก็บบริขารอันควรเก็บแล้วไปลาชาวบ้านผู้มีอุปการะต่อตนแล้วมุ่งหน้าสู่สาวัตถีวันรุ่งขึ้นออกบิณฑบาตไปยังบ้านของจุลบาลน้องชายของพระเถระเขาเห็นภิกษุหมู่นั้นแล้วจำได้จึงถามถึงพระพี่ชายทราบความแล้วเสียใจร้องไห้ท่านบอกมาว่าให้ส่งใครไปรับท่านสักคนหนึ่งภิกษุรูปหนึ่งบอก
ได้พระคุณเจ้านี่หลานชายของข้าพเจ้าจะเป็นผู้ไปรับท่านไปอย่างนี้เห็นจะไม่เหมาะพระว่าทำไมครับในระหว่างทางมีอันตรายมากแล้วคุณจะทำอย่างไรควรจะให้บวชไปเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้สึกเสียก็ได้เป็นอันตกลงตามนั้นพระเหล่านั้นจัดการให้หลานชายของพระจักกุบาลบวชเป็นสามเณรฝึกกิริยาอยู่ประมาณ15วันแล้วบอกทางส่งไปรับพระเถระสามเณรไปถึงหมู่บ้านนั้นมีชาวบ้านผู้ใจอารีคนหนึ่งนำไปหาพระเถระสามเณรแจ้งเรื่องทั้งปวงให้พระจักกุบาลทราบพักอยู่ประมาณ15วันจึงชวนพระเถระกลับสาวัตถีพระจักกุบาลส่งปลายไม้เท้าให้เนนจูงเข้าไปสู่หมู่บ้านก่อนเพื่อลาชาวบ้านผู้มีอุปการะชาวบ้านทราบความประสงค์ของท่านแล้วอ้อนวอนให้อยู่แต่ไม่สำเร็จจึงพากันมาส่งท่านได้หน่อยหนึ่งร้องไห้คร่ำครวญกลับสู่ที่อยู่ของตนสังเกตว่าพระจักกุบาลเป็นคนใจแข็งมีความตั้งใจจริงท่านตั้งใจอย่างไรท่านทำอย่างนั้นเสมอมานับตั้งแต่ตั้งใจออกบวชออกอยู่ป่าตั้งใจไม่นอน3เดือนยังมีเรื่องต่อไปอีกท่านจะเห็นว่าพระจักกุบาลเป็นคนจริงเพียงไรสามเณรจูงพระเถระมาถึงแนวป่าใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งเขตเมืองสังกัตถะเธอได้ยินเสียงหญิงหักฟืนคนหนึ่งร้องเพลงมีความกำหนัดพอใจในเสียงจึงบอกพระเถระว่าขอให้รออยู่สักครู่เธอจะไปทำธุระเล็กน้อยแล้วปล่อยปลายไม้เท้าพระไปพอสามเณรจากไปสักครู่หนึ่งเสียงนั้นก็หยุดเนนได้เสพเมถุนกับหญิงนั้นเสร็จแล้วกลับมาไปกันเถอะครับกระผมเสร็จธุระแล้วพระเถระรู้ว่าเนนทำลายศีลของตนเสียแล้วเธอไปทำอะไรอยู่นานเหลือเกินเธอไม่เป็นเนนแล้วใช่ไหมพระถามสามเณรนิ่งพระเถระถามหลายหนแต่เนนไม่พูดอะไรพระเถระจึงกล่าวว่าเธอไปซะเถิดอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันเลยเธอชั่วเกินไปไม่ควรนำทางฉันฉันไม่ปรารถนาให้คนชั่วอย่างเธอจับปลายไม้เท้าฉันฉันไม่ต้องการเดินทางตามหลังคนชั่วเช่นเธอสามเณรเกิดสังเวชสลดใจจึงเปลื้องจีวรออกนุ่งห่มผ้าขาวอย่างคฤหัสถ์พลางกล่าวท่านลุงบัดนี้กระผมเปลี่ยนเพศเป็นคฤหัสถ์แล้วโปรดไปกันเถอะอย่าเลยฉันไม่ไปกับเธอท่านลุงเมื่อกระผมบวชก็ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะกลัวอันตรายในหนทางเปลี่ยวบวชเพื่อมารับท่านบัดนี้กระผมเป็นคฤหัสถ์แล้วไปกันเถอะท่านพระเถระกล่าวว่าคฤหัสถ์ชั่วก็ตามบรรพชิตชั่วก็ตามก็ชื่อว่าชั่วเหมือนกันเธอนั้นดำรงตนอยู่ในเพศอันสูงควรหลีกห่างจากความชั่วก็ยังเว้นความชั่วไม่ได้ไม่สามารถประพฤติแม้แต่ศีลให้สมบูรณ์เมื่อเป็นคฤหัสถ์เธอจะเป็นคนดีได้อย่างไรเธอมีรั้วยังทำลายรั้วออกไปเมื่อไปอยู่ในเขตอันไม่มีรั้วเธอจะระเริงหลงสักเพียงใดอย่าเลยอย่าจับปลายไม้เท้าของฉันฉันไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอหลานชายอ้อนวอนให้ท่านไปด้วยอ้างว่าหนทางเต็มไปด้วยอันตรายแต่พระเถระก็ยังคงยืนกรานอยู่นั่นเองและกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันจะนอนกลิ้งเกลือกตายอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ไม่มีการเดินทางร่วมกับคนอย่างเธอเพราะความเป็นสหายไม่มีในคนผ่านหลานชายของท่านเกิดสังเวชสลดใจในกรรมของตนกอดแขนคร่ำครวญวิ่งเข้าราวป่าไปท่านจะเห็นว่าพระจักกุบาลเป็นคนจริงเพียงไรต่อจากนี้ตำนานเล่าว่าท้าวสักกะซึ่งเป็นหัวหน้าเทพเจ้าชั้นดาวดึงเกิดร้อนใจเพราะเดชแห่งศีลของพระมหาเถระจึงทรงเล็งแลลงมายังโลกมนุษย์ได้เห็นพระจักกุบาลเถระกำลังลำบากจึงเสด็จลงมาช่วยนำทางไปเมืองสาวัตถีโดยปลอมองค์เป็นคนเดินทางไกลมาพบพระเถระพระจักกุบาลได้ยินเสียงฝีเท้าคนจึงถามว่าเป็นใครข้าพเจ้าเองเป็นคนเดินทางท้าวสักกะตอบท่านจะไปไหนอุบาสกจะไปเมืองสาวัตถีพระคุณเจ้าและพระคุณเจ้าเล่าจะไปไหนอาตมาจะไปเมืองสาวัตถีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนิมนต์ไปกับข้าพเจ้าเถิดอาตมาเป็นคนตาบอดท่านเดินทางร่วมกับอาตมาจะทำให้การเดินทางชักช้าไม่เป็นไรพระคุณเจ้าข้าพเจ้าไม่มีกิจธุระรีบร้อนอะไรอันหนึ่งเมื่อพระคุณเจ้าร่วมเดินทางไปด้วยข้าพเจ้าก็จะได้เหตุแห่งบุญสักประการหนึ่งในสิบประการนั่นคือเ
วัยยาวัจจะไมบุญอันจะการช่วยขวนขวายในกิจที่ชอบพระเถระรู้ได้ทันทีว่าบุคคลผู้นั้นเป็นสัตบุรุษจึงส่งปลายไม้เท้าให้ออกเดินทางมุ่งสู่สาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลและได้ถึงสาวัตถีในเย็นวันนั้นตำราว่าเท้าสักกะย่นแผ่นดินให้สั้นข่าวเรื่องเท้าสักกะนี้ผู้ไม่ปรงใจเชื่อตามตำราอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นคนเดินทางจริงๆมาพบพระเถระเข้าและเขารู้จักทางลัดไปสาวัตถีจึงถึงได้เร็วข้าพเจ้าเคยอ่านประวัติท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระซึ่งเขียนเล่าโดยอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านเล่าว่าเวลาเที่ยงคืนแทบทุกคืนพวกเทพชั้นต่างๆจะมาหาท่านพระอาจารย์มั่นเสมอมากันเป็นพวกๆฟังธรรมด้วยอาการที่เรียบร้อยซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ท่านยืนยันว่าพวกเทพมีอยู่เป็นอันมากชอบภิกษุผู้มีศีลปฏิบัติธรรมดีข้าพเจ้าเองผู้เขียนเรื่องนี้ก็เชื่อว่าเทวดามีอยู่จริงผู้หูทิพตาทิพย่อมประสบพบเห็นอยู่เสมอเมื่อพระเถระมาถึงสาวัตถีเร็วเกินกว่าที่ท่านคิดท่านจึงถามผู้นำทางว่าทำไมจึงถึงเร็วนักท่านผู้นั้นบอกว่าเขารู้ทางตรงพระเถระจึงรู้ว่าผู้นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เป็นเทพเจ้าคนดีมีศีลธรรมมีใจสะอาดเมื่อลำบากย่อมได้รับการช่วยเหลือจากเทวดาเป็นผู้อันเทวดาอุปถัมภ์ค้ำชูท้าวสักกะผู้นำทางนั่นเองได้พาพระจักกุบาลไปยังศาลาที่น้องชายของท่านสร้างไว้แล้วเข้าไปบอกจุลบาลว่าพระเถระพี่ชายมาแล้วจุลบาลมาหาพระเถระเห็นพี่ชายตาบอดทั้งสองข้างไม่อาจกลั้นความโศกได้ร้องไห้กลิ้งเกลือกรำพันว่าได้เห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้จึงไม่ยอมให้บวชตั้งแต่แรกจุลบาลเรื่องมันล่วงเลยไปแล้วอย่าคิดอะไรเลยเป็นเรื่องของกรรมพระเถระปลอบน้องชายจุลบาลทำเด็กทาสสองคนให้เป็นไทยคือปลดปล่อยจากความเป็นทาสแล้วให้บวชเนรอยู่ปรนิบัติพระเถระเย็นวันหนึ่งภิกษุหลายรูปมาจากต่างถิ่นมาสู่วัดเชตวันเพื่อเฝ้าพระศาสดาเที่ยวเดินชมสถานที่ต่างๆอยู่มาถึงที่ของพระจักขุบาลบังเอิญฝนตกจึงพากันกลับที่อยู่ของตนตั้งใจว่าตอนเช้าจะมาใหม่คืนนั้นฝนตกในปฐมยามหยุดในมัชฌิมยามพวกแมลงค่อมทองลงเล่นบนพื้นดินที่ฝนตกใหม่พอปัจฉิมยามพระจักขุบาลเถระก็ลงจงกรมท่านเหยียบเอาแมลงค่อมทองตายไปมากตอนเช้าพวกศิษย์ของท่านยังไม่ทันกวาดที่จงกรมพวกภิกษุอาคันตุกะก็มาเยี่ยมเห็นแมลงค่อมทองตายเป็นอันมากจึงถามว่าเป็นที่จงกรมของใครเมื่อรู้ว่าเป็นที่จงกรมของพระจักขุบาลจึงติเตียนว่าดูเถิดจงดูกรรมของสมณะเมื่อตายังดีอยู่มัวนอนหลับเสียไม่ทำสมณะธรรมอันควรทำพอตาบอดแล้วจึงขยันจงกรมทำสัตว์ให้ตายเสียเป็นอันมากคิดว่าจะทำประโยชน์กลับทำสิ่งอันไร้ประโยชน์ภิกษุเหล่านั้นกลับไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบ พระศาสดาตรัสถามว่าเห็นพระจักขุบาลเหยียบสัตว์หรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุเธอไม่เห็นจักขุบาลเหยียบสัตว์ชั้นใดจักขุบาลก็ไม่เห็นสัตว์ทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันธรรมดาพระอรหันต์ย่อมไม่เจตนาฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าพระจักขุบาลมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลอยู่ฉะนั้นจึงตาบอดพระศาสดาตรัสตอบว่าเพราะกรรมเก่าแล้วทรงเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังดังนี้ในอดีตการในเมืองพาราณสีมีหมอยาคนหนึ่งที่รักษาคนไข้อยู่ในบ้านต่างๆนิคมต่างๆวันหนึ่งเขาได้พบหญิงซึ่งตามืดมัวคนหนึ่งจึงอาสาเข้ารักษาหญิงนั้นก็ยินดีหมอถามว่าหากหายแล้วจะให้อะไรแก่เขาบ้างหญิงนั้นตอบว่าตนพร้อมทั้งบุตรธิดาจะยอมเป็นทาสของหมอจึงประกอบยาให้และหญิงนั้นหายโรคด้วยการหยอดยาเพียงครั้งเดียวแต่เมื่อหายแล้วกลับคิดจะบิดพริ้วไม่ยอมเป็นทาสของหมอตามสัญญาเมื่อหมอถามจึงแซงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตาเธอเจ็บน้อยหลังจากหยอดยาของหมอแล้วเจ็บมากขึ้นหมอรู้ทันทีว่าหญิงนั้นไม่ซื่อไม่ต้องการให้ค่าจ้าง
คนอย่างนี้ต้องทำให้ตาบอดเสียคิดแล้วกลับไปบ้านประกอบยาเสร็จแล้วบอกให้ปัญญาทราบแต่ปัญญาของเขาไม่ได้ห้ามปรามนิ่งเสียหมอกลับไปหาหญิงคนไข้ของตนมอบยานั้นให้พอเธอหยอดเท่านั้นตาก็บอดทันทีหมอคนนั้นได้มาเกิดเป็นพระจักขุบาลพระศาสดาตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุตรของเราคือพระจักขุบาลทำแล้วในครั้งนั้นได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้โอกาสก็ให้ผลกรรมอันบุคคลทำแล้วย่อมติดตามบุคคลไปเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้นพระศาสดาตรัสดังนี้แล้วจึงตรัสพระพุทธภาษิตต่อมาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจไม่ดีการทำการพูดก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะความไม่ดีนั้นความทุกข์ก็ติดตามเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคฉะนั้น